ถแถลงผลงานในปีที่ผ่านมาซึ่งเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการปราบปรามเรื่องอาชญากรรมออนไลน์ต่างๆได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีการพยายามปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลให้เข้าสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิตอลนะครับมีการพยายามผลักดันให้บังคับใช้กฎหมายต่างๆในเรื่องการดิจิตอลนะให้เกิดผลอย่างเช่นเรื่อง PDPA นะครับ Cyber Security ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานสำคัญด้วยแล้วก็เป็นกฎหมายสำคัญสำหรับการวางรากฐานอนาคตในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอลต่อไปก็คือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับแต่ที่สำคัญก็คือผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็รู้สึกได้นะว่าคนไทยเราก็มีความสะดวกสบายในการใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆนะฮะทั้งอินเทอร์เน็ตผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือผ่านโมบายมือถือสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยเพราะเราเป็นระบบที่ค่อนข้างมีความมั่นคงครับแล้วก็สัญญาณการสื่อสารต่างๆก็ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่นะครับแม้แต่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีการไปขยายสัญญาณเกือบทุกจุดแล้วนะครับแทบไม่มีจุดไหนที่เราไปท่องเที่ยวหรือเราไปแล้วใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับส่วนที่ทำแม้แต่ในพื้นที่ห่างไกลเราก็มีโครงการเน็ตประชารัฐมีโครงการลากสายไปในพื้นที่ชนบทนะทำให้วันนี้ทุกพื้นที่ก็เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนแล้วกันนะทั้งภาคเอกชนภาคหน่วยราชการที่ช่วยการสนับสนุนให้เกิดขึ้นนะครับก็ขอว่าสรุปในภาพรวมปี65คือก็เรื่องปัญหาปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล Cyber Security นะซึ่งเราพยายามผลักดันก็ถือว่าคืบหน้าไปได้ดีนะครับและอีกเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐคลาวด์กลางภาครัฐก็คือให้หน่วยงานรัฐทั้งหมดมาใช้เก็บข้อมูลในคลาวด์นะซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยแล้วก็ทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัยขึ้นเรื่องก็จะมีการขยายไปเรื่อยๆให้ทุกหน่วยงานเข้ามาใช้นะครับส่วนในปีหน้าเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องสำคัญต่อเนื่องก็คือเรื่องคลาวด์ก็จะขยายผลให้เป็นคลาวด์ในระบบสาธารณสุขก็คือข้อมูลการรักษาพยาบาลข้อมูลสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลนะครับรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่เกี่ยวกับสาธารณสุขเนี่ยเช่นเราไปตรวจสุขภาพมาอะไรเงี้ยนะฮะรับยาอะไรมาบ้างเนี่ยปกติมันอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเราก็จะเอามาเก็บในระบบคลาวด์กลางแล้วก็จะทำให้ประชาชนสามารถเปิดดูข้อมูลของท่านเองได้แล้วก็สามารถไปรักษาในทุกโรงพยาบาลของรัฐได้นะครับเพราะข้อมูลมันจะเชื่อมด้วยคลาวด์อ่ะท่านอยู่โรงพยาบาลที่เชียงใหม่ท่านย้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพนะข้อมูลเนี่ยก็อยู่ในคลาวด์ท่านก็เปิดดูได้ทุกโรงพยาบาลเขาเรียกว่ารักษาได้ทุกโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศนะครับไม่จำกัดว่าต้องอยู่ที่โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งเพราะข้อมูลจะเก็บในคลาวด์กลางและเชื่อมโยงกันหมดซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลได้ศึกษาวางแผนและทำมาตลอดซึ่งวันนี้จะเป็นทางการในปี2566นะครับ